สวัสดีครับโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวต้องแชร์อีกรอบหนูรอแป๊บเดียวนะโอเคได้แล้วเราต่อเลยสองกำลังสามได้แปดแปดสี่สามสองค่ะอันถัดมาสองกำลังสองได้เท่าไหร่นะคะลูกสองกำลังสองได้สี่ครับเอาสี่คูณลบยี่สิบค่ะลูกนี่เอาหนูเอาสี่คูณลบยี่สิบทำไมถึงเอามาคูณนะครับอ๋อนี่ไงสองคูณ x กำลังสองยี่สิบคูณ x กำลังสองตามโจทย์ค่ะลูกก็คือลบยี่สิบมันคูณกับ x กำลังสองอยู่ก็เป็นลบแปดสิบครับโอเคเลยค่ะแล้วก็ยี่สิบเก้าคูณกับสองค่ะได้ยี่สิบเก้าคูณกับสองตามโจทย์นะคะลูกได้ห้าสิบแปดได้ห้าสิบแปดอ่ะแล้วหนูก็ลบ10ใช่ไหมตามโจทย์32ลบ80บวก58ลบ10เหลือโอ้ใช่0ครับแสดงว่า x เท่ากับ2เนาะคือ x อ่ะเท่ากับ2เป็นตัวประกอบใช่ไหมล่ะ x ลบ2เท่ากับ0 x ลบ2เป็นตัวประกอบนะคะเอกลบสองเป็นตัวประกอบพอหนูได้เอกลบสองเป็นตัวประกอบหารกันหน่อยต้นน้ำหารเป็นมะหนูตั้งนี้แล้วหนูลองหาคำตอบให้ครูนะลูกครูเอาโจทย์มาใส่นะสี่เอ็กกำลังสามลบยี่สิบเอ็กบวกยี่สิบเก้าเอ็กลบสิบนะคะอันนี้คือโจทย์ครูหารด้วยเอกลบสองนะคะแบตใกล้หมดเดี๋ยวครูขอชาร์จแบตคอมแป๊บหนึ่งครูเข้าใจว่าครูชาร์จเดี๋ยวหน้าจอดับโอเคงั้นแล้วครูจะหารด้วย x ลบ2ที่เราทำไว้อะเนาะเดี๋ยวครูใช้สีอื่นดีกว่าครูใช้ x ลบ2ที่เราได้เมื่อกี้นะหนูคิดว่าได้เท่าไหร่คะลูก4x กำลัง3ลบ 20x หาร x ลบ2น่าจะได้กี่ครั้งกำลังลดลงไป1นะลูกเอาตัวแรกแล้วก็เลข4แล้วกำลังก็ลดลงไป1 4x กำลัง2กำลังลดไป1เนาะตอนแรกเป็นกำลัง3ใช่มั้ยถ้าเราหาร x ใช่ป่ะก็กำลังลดไป1ถัดมาต้นน้ำคิดต่อให้ครูนะ x ลบ2คูณ x 4x กำลัง2ได้เท่าไหร่เอ่ยเพราะครูจะเอามาใส่ตรงนี้ได้อันขวาได้8แล้วก็อันซ้ายได้ลบ2ได้บวก8เนาะลบลบ3 x คูณ 4x กำลัง2ได้ 4x กำลัง3ใช่อันนั้นได้8แต่ว่าน่าจะลบ8เนาะลบ2คูณ 4x กำลัง2ลบ 8x กำลัง2ลบ20บวก8ค่ะเพราะว่าลบด้วยลบ8ได้บวก8ลบ20บวก8ได้เท่าไหร่ลูกได้12ครับลบ20บวก8ได้ลบ12ลบ20บวก8ได้ลบ12ลบ 12x นะคะลูกบวก 29x เดี๋ยวงั้นครูหาต่อนะ
นี่ลบสิบสองใช่ไหมคูณลบสิบสองลบสิบสองคูณ x ลบสองค่ะลบสิบสอง x คูณ x ลบสองหนูคิดต่อให้ครูหน่อยได้ลบสิบสอง x กำลังสามแล้วก็ได้ลบ14เองครับโอเคค่ะครูแค่ลบ24กลายเป็น24เฉยๆเพราะว่าลบเจอลบได้บวกกลายเป็น 24x นะคะลูกบวก 24x งั้นหนูต่อให้ครูนะ29ลบ24ค่ะ29ลบ24อันนี้ได้24ห้าครับฮะได้5 x 5 x ลบ10หนูหาให้คูณหน่อยสิคะ x ลบ2คูณอะไรได้5 x ลบ10 x ลบ2คูณอะไรได้5 x ลบ10ค่ะคูณ5ครับใส่บวก5ได้แล้วเอา5คูณ 4x กำลัง2ได้เท่าไหร่คะลูกโอ้ sorry 5คูณ x ลบ2ค่ะได้ 5x แล้วก็ลบ4ครับไม่เหลือเศษแล้วได้แล้วได้แล้วพอไม่เหลือเศษงั้นหนูได้แล้วนี่ต้นน้ำไปแยก2วงเล็บให้ครูหน่อยสิ 4x กำลัง2ลบ 12x บวก5ครูให้เวลาเนาะต้นน้ำลูกเดี๋ยวหนูลองคิดดูนะคูณลบไปกัน 4x กำลัง2ลบ 12x บวก5ลองดูแป๊บเดียวได้ไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวครูช่วยหนูแยก2เขาเรียกว่ากำลัง2สมบูรณ์ใช่ไหม 4x กำลัง2ลบ 12x บวก5ง่ายๆมี5กับ1ใช่ไหมอันท้ายอันหน้าน่าจะเป็นอะไรบ้างให้เป็น5กับ1แน่ๆเลยหนูว่ามาตัวหน้าล่ะเป็น x หรือเปล่าครับแต่ว่ามันมี 4x ใช่ไหมลูก4แยกได้อะไรบ้างค่ะได้ x อ่ะมี x แน่นอนได้2ได้ 2x น่าจะ2 2เดี๋ยวคนโคดูให้นะได้แล้วค่ะหนูใส่บวกหรือลบเพราะอะไรคะข้างไอ้นี้มันเป็นนี้นะหนูต้องใส่เครื่องหมายบวกหรือลบลูกใส่ลบเพราะตัวกลางเป็นลบครับได้แล้วต้นน้ำทำได้แล้วนี่ไงข้อนี้ได้คำตอบแล้วหนูโอเคมะได้อยู่ครับถ้าคุณครูเดี๋ยวเรามาเรียนวิทย์กันตอนอะไรนะ11โมงใช่ไหมคุณครูให้การบ้านข้อ1ได้ไหมคะลูกครูให้การบ้านข้อ5เดี๋ยวครูส่งไปในไลน์นะเดี๋ยว11โมงหนูส่งครูหน่อยนะเดี๋ยวครูส่งการบ้านข้อเดียวไปให้ในไลน์แล้ว11โมงหนูส่งครูหน่อยนะค่ะแต่ไม่ต้องซีเรียสนะได้ไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวครูมาช่วยเดี๋ยวครูส่งไปให้ในไลน์โอเคค่ะลูกเดี๋ยวทำให้เลยก็ได้เดี๋ยวหนูรอแป๊บนึงครูขอส่งไปให้หนูมันจะได้รอบเดี๋ยวส่งอันนี้ไปให้ก่อนต้นน้ำเดี๋ยวครูทำให้หนึ่งข้อเดียวข้อเดียวให้ทวนการบ้านครูวงไว้แล้วนะคะตัวอย่าง4หนูลองทำเดี๋ยวหนูส่งมาให้ครูนะเดี๋ยวลบอ
ค่นี้เลยเดี๋ยวส่งไปนี่แต่มันยากไม่เป็นไรหรอกเหนือหนูลองทำดูแนวข้อสอง x ข้อต้นน้ำเรียบร้อยค่ะเดี๋ยว11โมงมาเจอกันนะลูกครับสวัสดีครับโอเคค่ะ